ขยับต่ออีกหน่อยได้ไหมครับไหนๆก็ขออัปเดตแล้วมาอัปเดตเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมนิดนึงไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมทำนายผิดใช่ไหมครับผมคิดว่าจะโดนยิงตกใช่ไหมครับกลายเป็นว่าจะมีร่างประกบมี2เรื่องนะครับก็คือ1จะมีร่างประกบแล้ว2ก็คือแต่ร่างประกบเนี่ยเข้าใจว่าจะไม่มีเรื่อง112ใช่ไหมครับหรือยังไงแล้วก็เรื่องข่าวที่2ก็คือช่อเองบอกว่าขอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอสู้คดีต่อไปใช่ไหมครับซึ่งนิรโทษกรรมมันไม่ขอรับการนิรโทษใช่ใช่ไหมครับมันมี2เรื่องที่ต่ออันนี้ธนาธรช่อปิยบุตรเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วครับอันนี้คือตั้งแต่ตัวร่างของก้าวไกลเพียงแต่ว่าบางคนก็จะไปแย้งว่าโดยหลักกฎหมายแล้วคุณไปทำอย่างนั้นไม่ได้คือเหมือนกับว่าไปมีข้อยกเว้นแบบนั้นไม่ได้ก็อยู่ที่ต้องไปเข้ากรรมการทุกคนอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เถียงกันไปแต่ก็คือเจตนารมณ์มันก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ก้าวไกลเสนอกฎหมายเพื่อให้อะไรอ่ะเพื่อให้เพื่อประโยชน์ตัวเองให้รอดอ้อฉะนั้นหรอมันก็รู้แสดงเจตนาเนี่ยในทางการเมือง112มันสู้กันมาตั้งแต่ก่อนมีอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วครับโอเคมันมีคอลกร112ตั้งแต่ปีไหนปี55ใช่ป่ะอันนั้นตั้งแต่ก่อนแล้วประหาร57ได้ซ้ำครับแล้วก็อีกเรื่องต่อมาคือตกลงมันเป็นร่างของใครครับของพรรคร่วมรัฐบาลหรือของรัฐบาลหรือของพรรคใดพรรคหนึ่งในรัฐบาลนะข่าวมันออกแล้วยังว่าผมไม่ได้ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวออกมาจากสรวงเป็นร่างของเพื่อไทยประกบแต่ว่าร่างของรัฐบาลยังไม่รู้โดยปกติแล้วต้องมีโดยปกติแล้วก็ควรมีไม่ใช่ต้องมีก็ควรมีเพราะนั้นตอนนี้มี3ร่างร่างของก้าวไก่ร่างของภาคประชาชนซึ่งยังไม่เข้าสภานะยังไม่ได้ร่างชื่อยังไม่รู้กระบวนการถึงไหนละแล้วก็มีร่างของเพื่อไทยที่สรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคบอกแล้วว่าจะทำจะประกบครับก็คืออย่างเข้าใจว่านิกรก็จะประกบพรรคชาติไทยพัฒนาก็แสดงว่าจะไม่มีแนวว่าเป็นร่างรัฐบาลน่าจะเป็นร่างของพรรคร่วมพรรครัฐบาลยังไม่ชัดเพราะว่าคนที่จะทำเรื่องนี้ก็จะเป็นทวีใช่ไหมในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมบัตรที่จะทำเรื่องกฎหมายปกตินี่โทษอ่ะมันจะต้องเป็นใครเป็นกระทรวงต้นร่างก็น่าจะต้องเป็นกระทรวงยุติธรรมนะครับยังแต่ผมว่าไม่น่ามีร่างรัฐบาล
พราะถ้ามีร่างของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะโดนพวกรทสช.อะไรแบบนี้ค้านใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเพื่อถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะผมไม่ได้อยากให้มีร่างของรัฐบาลมันมีร่างเพื่อไทยไปเองเลยดีกว่าแล้วก็ไปปล่อยฟรีกันอยู่นู้นเพราะว่ามันสามารถที่จะแสดงเจตนารมณ์ของเพื่อไทยได้มากกว่าแล้วพอไปเข้าเป็นร่างของรัฐบาลแล้วไปถูกพรรคร่วมรัฐบาลตัดรอนทำนู่นทำนี่ทำให้มันแย่ลงเนี่ยเพื่อไทยกลายเป็นต้องรับผิดชอบซึ่งอันนี้ไม่ดีหรอกสำหรับเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยทำต้องทำเองเลยแล้วก็ไม่ต้องดีกว่าคือไม่ผ่านก็ไม่ถูกกดดันใช่แล้วไปผ่านพวกครม.ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันโดนลิดรอนนู่นตัดทอนนี่อะไรต่างๆซึ่งมันกลายเป็นแบบแต่เพื่อไทยต้องรับผิดชอบไงผมคิดว่าเพื่อไทยควรจะทำอย่างนี้ดีกว่าไม่ควรต้องมีร่างของรัฐบาลหรอกแต่ว่าก็คือเพื่อไทยก็จะอย่างที่ว่าแหละมันก็อึดอัดใช่ไหมฮะเวลาเพื่อไทยพูดเนี่ยผมก็จะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยพูดเราพูดขำๆก็คือเพื่อไทยพูดให้สองพูดให้ต้องพูดให้คนอะไรอ่ะพูดให้สองคนฟังด้านหนึ่งก็พูดพยายามที่จะแบบให้ประชาชนฟังแล้วก็พอที่จะแบบว่าให้เข้าใจว่าเรายังมีจุดยืนอยู่นะด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเพื่อไทยก็ต้องพูดให้อำนาจจารีตฟังแค่ก็ว่าเราไม่คือต้องหาที่ยืนของตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยว่าอย่างนั้นก็คือต้องหาที่ยืนของตัวเองให้ได้มันยากไงมันยากไงก็ไม่ง่ายอ่ะก็จริงๆก็ตัวภูมิธรรมเองก็พูดชัดอยู่ว่ายังเห็นด้วยอยู่แล้วแต่จะต้องไปสร้างความขัดแย้งใหม่อะไรเงี้ยคือ hey. เห็นด้วยอยู่แล้วแต่พร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุกงอมแล้วหรือยังหรือว่าจะกลายเป็นประเด็นใหม่อะไรเงี้ยกลายเป็นประเด็นกลับมาเป็นความขัดแย้งใหญ่อีกแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็กลัวประมาณนี้แหละเขาก็กลัวคือเขาก็ต้องเอาใจอำนาจอยู่แต่เขาก็ต้องเอาใจประชาชนฝั่งที่เคยสู้ด้วยกันมาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็อยู่ระหว่างอยู่เงียบไม่ได้แต่จะมูฟยังไงเยียบเลือดสองขาสองแคมอย่างสุทินก็พูดชัดสุทินก็บอกว่าเพื่อไทยอะเรื่องนี้อยู่นิ่งๆดีกว่าหมายถึงว่าให้เพื่อไทยนิ่งๆดีแล้วแผลเยอะแผลไอ้นี้ร้อนเหมาเพ่งอะคุณสุทินก็พูดอย่างว่าคุณก็ต้องช่วยหนุนระดับหนึ่งอะผมยังไม่รู้ว่าจะช่วยหนุนได้ระดับไหนแต่ผมคิดว่าเพื่อไทยไม่ควรจะหยิบเรื่อง112ขึ้นมาเข้าใจไหมเพื่อขวางในวาระแรกควรจะปล่อยให้มันผ่านวาระแรกแล้วค่อยไปคุยกันในวาระสองอย่างน้อยนะให้มันผ่านวาระแรกก่อนไม่ควรจะมาขวางแบบอย่าเอาหนึ่งไม่รวม112ด้วยแล้วอย่าเพิ่งพูดตั้งแต่วาระแรกปล่อยให้มันผ่านไปก่อนไม่แต่ว่าร่างยังไงก็คงไม่มีทางที่จะเป็นร่างประชาชนกับร่างก้าวไกลอยู่แล้วประเด็นของผมก็คือว่าไอ้เกมนี้มันจะจบยังไงจบตรงที่มีร่างประกบแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่4หรือว่ามีร่างประกบจริงถึงเวลาก็ยิงทิ้งหมด3ร่างหรือว่ามีร่างประกบจริงแล้วก็เอาร่างประกบให้ผ่านนึกออกมั้ยครับคืออันเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่อยากคุยในทางวิชาการนิดนึงก็คือว่าอยากให้สังคมตอนเนี้ยนะครับคือจริงๆแล้วเกมในสภาก็เป็นเกมที่น่าสนใจอย่ามองแค่ว่าเอ้ยสภาแม่งไม่มีอะไรหรอกแล้วก็สนใจแต่การเมืองนอกสภาอย่างเดียว ปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยไทยมันไปถึงขั้นที่เกมในสภาน่าสนใจหมดใช่ไหมครับเกมเรื่องกฎหมายเกมเรื่องคณะกรรมาธิการถูกไหมครับของแบบนี้ผมคิดว่าสื่อเองก็ยังไม่ได้จับตาดีเทลแล้วนักวิชาการก็ยังไม่ได้ลงไปคลุกในตัวสภามากนะว่าไอ้การเมืองที่เป็นเรื่องการเมืองระบบรัฐสภาผมว่ามันเกมแบบนี้ต้องคุยอีกเยอะนะครับผมว่าสนุก